และนี่คือการรีวิว Orten by E-Loop EW54 ตัวเล็กกระทัดรัดแค่วางโทรศัพท์ลงไปก็ชาร์จได้เลยว้าวฟาชาร์จด้วยสวัสดีครับผมเบอร์ตี้ตัวแสบนะครับแต่วันเดียวก่อนที่ผมได้แนะนำไปครับเป็นพวกแบงค์ทั้ง7รุ่นที่น่าใช้ของ Orten by E-Loop นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะมาลงลึกให้ทีละตัวครับวันนี้เริ่มที่ตัวแรกสุดก็คือ Orten by E-Loop EW54 ครับตัวนี้คือเป็นตัวที่เล็กที่สุดแหละใน7ตัวนั้นเล็กกระทัดรัดแต่ว่าใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นชาร์จไร้สายด้วยจะไร้สายจะเสียบสายใช้ได้หมดเลยครับชอบตรงนี้แหละตอนต้นเห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าโทรศัพท์ไปปุ๊บชาร์จปั๊บเป็นแบบฟาสต์ไวเลสชาร์จด้วยนะครับเยี่ยมมากอันแรกเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูก่อนดีกว่าครับว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวผมบอกสเปคทดลองแชร์ให้ดูทั้งหมดในวิดีโอนี้เลยนะครับจะได้ว่าลงลึกกันไปเลยนะครับ EW54นี่ครับ Orten Magnetic Wireless Power Bank นะครับ EW54 ดูรุ่นตัวนี้นะครับสีอย่างนี้สีเกรย์มีสีเดียวนะครับนี่ก็ที่บอกไปนะครับมันเป็น Magnetic Charger นะครับก็คือมันติดหลังโทรศัพท์ได้เลยสำหรับบางรุ่นที่แบบมันติดได้นะครับซึ่งกำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่15วัตต์สำหรับแบบ Wireless นะครับถ้าแบบเสียบสายจะได้สูงสุดถึง20วัตต์เลยทีเดียวนะครับมีบอกไหมไม่มีเดี๋ยวค่อยมาดูข้างในแล้วกันนะครับเราได้ตอนนี้เรามาแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับสัมผัสแรกครับ EW54 ห่อมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับดูตัวพ่อแบงก์ก่อนแล้วกันนี่ยังเฟี้ยวครับดูล้ำสมัยดีนะครับดูแบบมันดูเป็นเหมือนเป็นฐานท่านชาร์จอะไรสักอย่างเคยเล่นเกมมาเล่นประมาณนั้นนะแล้วก็แบบเห็นแผงวงจรแล้วพอเราเห็นแผงวงจรเนี่ยมันทำให้ดูแบบดูหรูดูแบบฉันเป็นแบบเทคโนโลยีอะไรประมาณนั้นนะครับมีปุ่มด้านข้างนี่ครับกดเปิดอันนี้คือบอกพลังงานแบตเตอรี่นะครับนี่25 50 7 500นะครับตอนนี้ก็คือไฟติดสีดวงแปลว่าตอนนี้เต็ม 100% เต็มเลยนะครับตอนนี้แบตนะให้มาเต็มเลยนะครับเห็นแผงวงจรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างมีช่องเสียบเป็น USB Type C นะครับโอเคหมดแล้วนี้แสดงว่า input กับ output อยู่ช่องเดียวกันนะครับชาร์จไฟเข้า power bank ก็ช่องนี้ไฟออกแต่ power bank ก็ช่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังจะมีนี่เปิดมาเป็นขาตั้งได้เห็นไปในตอนต้นนะครับนี่ของเราสามารถตั้งอย่างนี้ได้เห็นไหมนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับทีนี้มาดูครับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ให้มามีอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีสายชาร์จที่เป็น Type C ทั้ง2หัวนะครับซึ่งเป็นสายแบนด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ครับถุงเป็นถุงยี่ห้อของออสเซนนี้เลยนะครับให้มาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีใบรับประกันแล้วก็เป็นคู่มือนะครับนี่ว้าวเยี่ยมเลยครับนี่โอ้ที่ขาตั้งตรงนี้ครับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับแล้วตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะวางแนวนอนอย่างนี้ก็ได้โอ้ได้หมดเออดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปทดลองใช้กันนะครับมาOrten by E-Loop EW54 ครับความจุอยู่ที่10,000 มิลลิแอมป์ครับเป็นแมกชาร์จแมกเนติกด้วยนะครับในการชาร์จแบบไร้สายนะครับสำหรับ iPhone จะได้ที่ 7.5 วัตต์และสำหรับ Android ที่รองรับจะอยู่ที่15วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเสียบสายเข้าจะได้สูงสุดถึง20วัตต์เลยทีเดียวใช้เวลาในการชาร์จ Power Bank ให้เต็มประมาณ3ชั่วโมงและน้ำหนักอยู่ที่189กรัมครับที่สำคัญอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่เขาว่าหนาเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นครับความยาวตรงนี้แค่1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าตัวเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกสบายครับถือในมือเล็กนิดเดียวครับเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือผมซะอีกจุดขายที่เขาว่าแม็กชาร์จนั้นคืออะไรก็คือชาร์จด้วยระบบแม่เหล็กครับหมายความว่าเราสามารถเอาติดกับโทรศัพท์ของเราปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ยกไปไหนมาได้เลยนะครับแต่นี่ของผมไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่เป็นตัวแม่เหล็กเลยใช่ไม่ได้นะครับมันสำหรับ iPhone 12และ13นะครับสามารถติดที่โทรศัพท์แล้วใช้ไปได้เลยไม่ต้องใช้ร่วมกับเคสนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone รุ่นอื่นๆหรือว่า Android ทุกรุ่นทั่วไปเราสามารถหาเคสที่เป็นแมกเนติกมาหรือเป็นแม่เหล็กกันเองนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยติดเข้าข้างหลังเคสนั้นแล้วก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเหมือนอย่างผมไม่ได้มีเคสแบบนั้นนะครับเป็นเคสเปล่าๆธรรมดาแต่ก็สามารถชาร์จได้อยู่ดีครับแค่เอาแปะวางไว้อย่างนี้เห็นไหมครับเอาชนกันข้างหลังปุ๊บมันก็ชาร์จเข้าเหมือนกันนะแค่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยมันก็หลุดออกมาอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากให้มันติดเครื่องตลอดต้องหาเป็นเคสที่เป็นแมกเนติกมานะครับยกเว้น iPhone 12และ13นะครับอันนั้นก็คือใช้ได้เลยไม่ต้องใส่เคสอะไรก็ได้นะครับกำลังชาร์จสูงสุด20วัตต์ครับตรงนี้คือส่วนที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ
สูงสุด20วัตต์ตัวนี้หมายถึงว่าเราต้องเสียบสายชาร์จนะครับเป็น Type-C เสียบชาร์จกับโทรศัพท์ของเรานะครับปุ๊บจะได้20วัตต์แต่ถ้าชาร์จแบบไวเลสนะครับมันจะแยกกัน2อันนะครับชาร์จไวเลสกับชาร์จแบบเสียบสายนะครับเสียบสายได้เต็ม20วัตต์แต่ถ้าชาร์จไวเลสสูงสุดได้15วัตต์สำหรับ Android นะครับส่วน iPhone จะได้ 7.5 วัตต์นะครับบางคนอาจจะแบบเอ๊ะนายบอก20วัตต์ไงทำไมเสียบแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับต้องเสียบสายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นชาร์จแบบไวเลสก็จะลดลงมาตามสเปคเหมือนที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับแค่เท่านี้มันก็แบบฟาชาร์จแล้วอ่ะนี่ดูผมนี่เห็นไหมครับแค่นี้มันก็ฟาชาร์จแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปเร็วแค่ไหนแล้วแค่มันฟาชาร์จได้ก็โอเคแล้วนะครับที่สำคัญมันแค่วางเฉยๆไงดีตรงนี้เลยครับฮิที่สำคัญตัวนี้เป็นระบบแบบใช้งานง่ายนะครับเราไม่จำเป็นต้องกดเปิดเครื่องก่อนก็ได้นะครับมันไม่ใช่เปิดเครื่องหรอกเหมือนแบบดูแบตเตอรี่มากกว่ามันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราสามารถวางเพื่อชาร์จได้เลยนะครับอ่ะดูนะครับเห็นไหมครับมันจะชาร์จได้เลยครับเราไม่ต้องมากดเปิดเครื่องอะไรอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะเปิดยังไงอัตโนมัตินะครับเนี่ยสะดวกสบายตรงนี้แหละไม่ได้ว่าเอ้ยบางทีเราลืมเปิดไงวางเอ้าผ่านไปชั่วโมงนึงมาแบตไม่เข้าลืมเปิดเครื่องอะไรอย่างนี้ไม่มีครับตัวนี้วางปุ๊บชาร์จปั๊บเลยนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความเล็กกระตัดของเขานั่นเองครับมันเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกครับผมแค่เอามือปิดไว้แค่นี้ก็มองไม่เห็นแล้วเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะพกพามันไปได้อย่างสะดวกสบายครับอีกทั้งยังน้ำหนักเบาด้วยนะครับเหมือนที่ผมบอกไปอ่ะช่างให้ดูกันสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่ะโอเคดูนะครับนี่เห็นไหมครับ189กรัมเท่านั้นนะครับเบากว่ามือถือเยอะเลยดูมือถือนะ270กรัมเห็นไหมครับประมาณครึ่งหนึ่งของมือถือได้ครับขนาดก็ครึ่งหนึ่งของมือถือเลยนี่เรียกได้ว่าเป็นการเน้นพกพาเลยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่อยากแบกกระเป๋าใหญ่ๆหนักๆกระเป๋าเล็กๆก็เพียงพอที่จะใช้ใส่ได้ครับและทั้งหมดที่ผมพูดมานี่นะครับราคาไม่ถึง 1,000 บาทครับโอ้โหจ่ายแบงค์เทามีทอนสบายมากอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อผมเปิดหน้าสินค้าที่ซื้อให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวซูมกันให้ดูชัดๆเลยนะครับว่ากี่บาทเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครับนี่ไม่ถึง 1,000 บาทได้ถึงขนาดนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าแบงค์นี้ต้องเรียกว่าเป็นปัจจัยที่6ในชีวิตเราแล้วก็ได้นะครับมือถือเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ก็เพราะว่าแบงค์นี่แหละเพราะถ้ามือถือแบตหมดปัจจัยที่5ของเราก็จะหายไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่6มีให้พร้อมนะครับใครที่มองหาตัวที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายผมแนะนำตัวนี้ครับ Osen by Eloop EW 54นะครับตัวอื่นมันจะใหญ่หน่อยของ Osen นะครับมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ความจุก็เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ความจุ 10,000 ถ้าใหญ่กว่านี้ความจุ 20,000 อะไรอย่างนี้นะครับเลือกกันตามใช้งานได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าแค่หมื่นเดียวเนี่ยเพียงพอนะเพียงพอที่จะใช้งานได้แบบวันหรือ2วัน3วันด้วยซ้ำก็ยังได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานที่พอจะชาร์จได้ก็เสียบกับไฟบ้านนี่แหละชาร์จไปนะครับอันนี้กรณีฉุกเฉินอยู่ข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้นะครับเน้นพกพาดีสุดๆเลยครับโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับกับการรีวิว power bank สุดเฟี้ยวตัวดีนะครับยังไงว่าเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับในซีรีส์นี้ยังมีอีกครับมีทั้งหมด7ตัวผมรีวิวไปแล้ว1ตัวเมื่อสมัยก่อนนู้น EW55 นะครับตอนนี้ตัวที่2เป็น EW54 นะครับก็แปลว่ายังเหลืออีก5ตัวที่ผมจะมาลงลึกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นเฉพาะของเขาไปเลยนะครับอย่างตัวนี้ผมบอกไปก็คือเป็น MagSafe ใช่มั้ยครับแต่ถ้าชาร์จเป็นสายสูงสุด20วัตต์แล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายน้ำหนักเบาอะไรอย่างงี้นะครับตัวอื่นก็จะมีความพิเศษแต่ละตัวเหมือนกันนะครับถ้าเรื่อง power bank นี่หายห่วงได้ครับขึ้นชื่อว่า Eloop นี่มาอันดับ1ของโลกอยู่แล้วหายห่วงสบายนะครับที่เหลือก็คือเลือกตามความชอบเลยจะสีอะไรจะขนาดอะไรชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะครับโอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้เพื่อนสนุกและมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบแบตโทรศัพท์ไม่หมดนะครับสวัสดีครับEW 54